สวัสดีครับพวกกับผมสปอตเวอร์กันเนี่ยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปมังงะนะครับวิธียุทธคนข้อยามแห่งต้าเฟิงนั่นเองครับผมหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Night Watcher หรือชื่อภาษาจีนก็คือต้าเฟิงตาเกิ้งเหลืนนะโดยที่เรื่องนี้นะครับก็จะมีทั้งในรูปแบบนิยายและรูปแบบมังงะนะครับ ซึ่งนิยายก็มีฉบับแปลไทยมาด้วยนะและผมจะบอกไว้เลยนะครับว่ามังงะตอนล่าสุดนะครับปัจจุบันหนังสือแปลไทยนะครับมันแปลมาทั้งสิ้น6เล่มนะณวันที่ลงคลิคปนะครัคบมันมีฉบับแปลไทยทั้งสิ้น6เล่มซึ่งไอหเล่มนี่นะมันมีเนื้อหาเลยมังงะไปไปที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งเนื้อหาในมังงะตอนล่าสุดนะครับมันจะอยู่ประมาณกลางๆเล่มที่5ของฉบับแปลไทยนั่นเองครับผมโดยที่เรื่องนี้นะครับผมจะมาเกินนําก่อนก็คือว่าระดับพลังในเรื่องนี้ครับมันจะแบ่งออกเป็นแต่ละสายนะครับคล้ายๆกกสใฝึ ได้สายหนึ่งแล้วก็จะไม่สามารถเปลี่ยนสายได้นะแล้วถ้าหากเลือกสายฝึกแล้วครับแต่ละสายฝึกนะครับก็จะแบ่งออกเป็น10ระดับนะครับก็ระดับที่9ไล่ไปจนถึงเหนือระดับเลยนั่นเองครับผมอย่างสายผู้ฝึกยุทธนะครับระดับที่9ก็จะเป็นผู้ฝึกกายทาุอะไรประมาณนี้ ถ้าพร้อมแล้วก็เราไปเลื่อนรับชมรับฟังก็ได้เลยเรื่องราวเริ่มต้นที่ตัวเอกของเราครับซึ่งเขานั้นก็ได้ทะลุมิติมาเข้าร่างของชายผู้หนึ่งซึ่งชายคนนี้นนก็กำลังติดคุกอยู่นั่นเองครับผมโดยที่เขาพยายามนึกความทรงจําก่อนที่เขาจะทะลุมิติมาซึ่งตัวเขานั้นเป็นตำรวจนะครับเขาได้ไปฉลองกับเพื่อนที่ได้เลื่อนตําแหน่งได้รับการขึ้นเงินเดือนแต่ดูเหมือนว่าตัวเขานั้นจะดื่มหนักไปหน่อยครับทำให้ตายเพราะพิษสุราแล้วก็มาเข้าร่างของชายผู้นี้ซึ่งชายคนนี้ครับมีชื่อ ชายคนนี้ครับพยายามนึกความทรงจำของฉีชีอันนะครับว่าฉีชีอันนี้เป็นใครฉีชีอันมีนามรองว่าหนิงเอี้ยนเป็นมือป่าอำเภอฉางเลอเมืองจิ้งเจ้าแห่งอาณาจักรต้าเฟิงได้รับเงินเดือนเดือนละสองตำลึงเงินซึ่งพ่อของนั้นเป็นทหารเก่าที่ที่เสียชีวิตในสงครามภูผามหานาทีเมื่อ19ปีที่แล้วต่อมาพญาก็ได้ล้มป่วยเสียชีวิตฉีชีอันนะครับจึงได้รับการดูแลจากอาลองที่มีนามว่าฉีผิงจือทุกวันเขาจะเป็นที่ต้อง เมื่อชีผิงจือเลี้ยงดูตัวเขาจนเติบใหญ่เขาเขาได้เข้าสู่วิถีผู้ฝึกยุทธ์ซึ่งวิถีผู้ฝึกยุทธ์นี้จะต้องใช้เงินจํานวนมากปีละไม่ต่ำกว่าร้อยตำลึงเลยทีเดียวจนกระทั่งอาหญิงนะครับภรรยาของอาลองนี่รู้สึกว่าตัวชีชีอันนั้นซิ่นเปื่อยจนเกินไปจึงไล่ชีชีอันออกจากบ้านนะครับและด้วยเส้นสายของอารองนะครับทำให้เขานั้นได้กลายเป็นมือปราบอำเภอชางเล่อปัจจุบันนั้นเขาอยู่ในขั้นสูงสุดของระดับที่9ของสายนักยุทธ์หรือก,ก็คือระดับฝึกกายทา เขายังนึกอีกว่าแล้วทาไมเขาถึงมาติดคุกอันเนื่องจากว่าเมื่อ3วันก่อนนั้นคุณอารองนั้นได้รับคําสั่งให้ดูแลเงินจํานวน1นึ0 0 0สนหาหตลึงแต่ป้าก็ว่าเกิดอุบัติเหตุครับเงิน1นึ0 0 0สนหาหนตลึงนั้นสาบสูญโดยและล่วงลอย ทำใหอารองฉีผิงจื่อนั้นจะเป็นที่ต้องรับโทษโดยอารองนั้นจะถูกประหารอีก5วันส่วนบุตรชายนั้นจะถูกเนรเทศส่วนบุตรีและภรรยานั้นจะถูกไปเข้าสำนนักสังคริปสินแล้วก็คือขอ,อนางโรมเวอร์ชั่นชั้นดีหน่อยขึ้นมาฉีฉีอันคิดในใจว่าเขาจะเป็นที่ต้องออกไปจากที่นี่ซึ่งกฎหมายตาเฟืองนั้นสามารถทําคุณไถ่โทษได้เขาเพียงแต่ต้องไขคดีนี้ให้ได้เท่านั้นแต่ว่าตอนนี้เขานั้นอยู่ในคุกแล้วเขาจะไขคดียังไงต่อมาครับก็ได้มีชายผู้หนึ่งนะครับมาเยี่ยมฉี่ฉี่อง,นนองงขขอเานันเอง ซึ่งวีชินเนียนะครับเป็นลูกชายคนโตของอารองของเขาฉีชินเนียได้บอกกับฉีชีอันว่าเขาได้ใช้เงิน320ตําตำลึงเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของตระกูลฉีเพื่อที่จะดูแลฉีชีอันให้สู่เมืองชายแดนอย่างปลอดภัยฉวีชีอันก็ได้นึกในใจครับฉีชินเนียนั้นเหตุผลที่ตัวเขาไม่ได้ถูกจับเข้าคุกตามฉีชีอันก็เพราะว่าฉีชินเนียนั้นเป็นศิษย์ของสำนักยิ่นดู่สำนักฝึกแห่งต้าเฟิงซึ่งทางผู้อาวุโสนั้นก็ช่วยให้ฉวีชินเนียนั้นรรพ้จาากกเขคุได้ ก่อนที่ชีชิเนียนจะจากไปนะครับชีชิอันได้คว้าเสื้อชีชิเนียนและบอกไปว่าตัวเขาเองนั้นต้องการบันทึกคดีชีชิเนียนคิดว่าชีชิอันนั้นเป็นคนเสียสติก่อนที่ชีชิอันนะครับจะบอกไปว่าถ้าเกิดไขคดีได้ผู้เราก็จะรอดจากสถานการณ์นี้เขาเพียงต้องการบันทึกคดีเท่านั้นชีชิเนียนนะครับก็บอกว่าเขาได้อ่านบันทึกคดีแล้วแลเขาจะเล่าห้ฟังแต่ชีชิอันนะครับก็ได้บอกไปว่าให้ชีชิเนียนนั้นเขียนมาจะดีกว่าชีชิเนียนนะครับจึงเขียนบันทึกคดีครับมอบให้แก่ชีชิอน ช่วงเวลา6กโมงครึ่งชีผิงจือคุูเงินภาษีจำนวนหนึ่งเข้าเมืองและต่อมาในเวลา7จ็ดโมงสินาทีขบวนเคลื่อนไปยังถนนกวางหนานและอยู่ที่กลางสะพานทันใดนั้นก็ได้เกิดลมแรงขนาดใหญ่พัดเอาเงินภาษีตกลงไปในน้าทันใดนั้นเองก็ได้ยินเสียงระเบิดดังมาจากแม่น้ําเพราะกับน้ําในแม่น้ำนั้นพุ่งขึ้นสูงเราทหาระคขดได้กระโดดลงไปในบ่อน้ําแต่ก็ตามเงินภาษีกลับมาได้เพียง1น5 0ตําลึงเท่านั้นส่วนเงินส่วนที่เหลือนั้นได้หายไปและก็จะมีข้อความอว่าจากการสอบสวน พยานแวดล้อมพวกเขาพู้มเสิทธิ์นกันว่ามีมารร้ายก่อกวนฉิวฉีอ่อันคิดไปคิดมานะครับจนกระทั่งเขาเริ่มจับจุดอะไรบางอย่างได้นะครับเขาจึงตะโกนออกมาว่าเขานั้นไขคดีได้แล้วเขาจึงไปบอกให้ผู้คุมนะครับช่วยไปแจ้งแก่เจ้าเมืองจิ้งเจ้าและบอกว่าเขานั้นไขคดีได้แล้วต่อมานะครับได้ตัดภาพมาที่เจ้าเมืองจิ้งเจ้ามีนาว่าเฉินฮั่นกวง ซึ่งขานะครับก็กาลังหาหลือเรื่องคดีเงินภาษีหายกับชายผู้หนึ่งจากหน่วยคนข้อยามและผู้หญิงใส่ชุดเหลืองคนหนึ่งครับจากสํานักสื่อเทียนเจียนสํานักที่วิเคราะห์ปรากฏการทางดาราศาสตร์และจัดทาปฏิทินนั่นเองครับพวกเขาพูดคุยกันว่านี่อาจจะเป็นฝีมือของเผ่ามารมาบุกจริงๆก็เป็นได้ต่อมาก็ได้มีคนมารายงานเจ้าเมืองครับบอกว่าคนที่อยู่ในคุกนามฉีฉีอันตอนนี้ไขคดีได้แล้วเจ้าเมืองนะครับจึงเบิกตัวฉีฉีอันนะครับมาเจ้าเมืองนะครับได้ถามกับฉีฉีอันว่าฉีฉีอันสามารถไขคดีได้อย่างไร ชีชีอันนะครับก็ได้บอกว่าเขาขายคดีได้จากบันทึกคดีซึ่งเจ้าเมืองนะครับก็หาว่าชีชีอันนั้นรอเล่นครับเตรียมที่จับชีชีอันไปโบยในทันทีแต่ว่าทางหน่วยคนข้อยามนะครับก็บอกให้ทางเจ้าเมืองนั้นช่วยฟังชีชีอันต่อและก่อนที่จะเริ่มขายคดีครับชีชีอันนะครับได้ขอให้เจ้าเมืองครับส่งกระดาษกับผู้กันมาให้แก่เขาซึ่งชีชีอันนะครับก็ได้เขียนรายการที่เขาต้องการนะครับให้แก่เจ้าเมืองให้เจ้าเมืองนั้นช่วยไปจัดหาหน่อย เจ้าเมืองน,นะครับจึงสั่งให้ลูกน้องครับช่วยไปจัดหาตามฉีชีอันในระหว่างที่คนไปจัดหานี่เองครับฉีชีอันนะครับก็ได้อธิบายว่าแท้จริงแล้วเงินภาษีนั่นน่ะในระหว่างที่คุณอาลอของเขาทําการจัดส่งนั่นน่ะแท้จริงแล้วเงินภาษีมันไม่ได้อยู่บนเกวียนม้าตั้งแต่แรกแล้วเจ้าเมืองก็ถามว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรฉีชีอันนะครับจึงลองให้เจ้าเมืองลองวิเคราะห์ดูคํานวณเงินจํานวน1นึ0 0 0สนห้าหมื่นตำลึงกับระยะเวลาในการเดินทางจากหน้าประตูเมืองไปยังสะพานกวางหนานหลังจากที่ได้ลองคำนวณดูนะครับเหมือนกับว่าคนที่อ่ออยยูนนนคคามะะรับจ รู้สึกอะไรบางอย่างแรกเหมือนกับว่าเวลานั้นมันไม่ตรงรถมานั้นดูเคลื่อนที่เร็วจนเกินไปปกติแล้วเงินภาษีที่มีน้ำหนักมากหรือขนาดนั้นจะต้องใช้เวลาเดินทางม,มากกว่านี้แต่อันนี้ใช้เวลาเดินทางเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นชิชิอันนะครับจะอธิบายว่าแท้จริงแล้วเงินที่อยู่ในกุยันขนส่งนั่นนะมันเป็นเงินปลอมตั้งแต่แรกเจ้าเมืองก็ถามครับอ้าวถ้าเกิดว่ามันเป็นเงินปลอมแล้วแล้วเขาจะทําเงินปลอมที่ดูเหมือนของจริงขึ้นมาได้อย่างไรและประจวบกับตอนนั้นนะครับของที่ชิชิอันสั่งให้เจ้าเมือออนนัั้ไปเาาามมาก็มพดีครบ ซึ่งของที่เตรียมมาครับมีเทียนไขเกลือถ้วยกระเบื้องเครือดนัรวดเหล็กนั่นเองครับผมชุยชิอันนะครับจึงได้ทําการทดลองทางเคมีในโลกยุคป,ปัจจุบันนี่นลครับในการหลอมเงินขึ้นมาเจ้าวัสดุอุป,ปรกรณ์ที่เขานั้นเตรียมมา ชีชอันนะครับจึงได้ขอความช่วยเหลือจากผู้หญิงชุดเหลืองนะครับที่อยู่ข้างๆเขาซึ่งซึ่งเธอนะครับก็ได้แนะนําตัวเองว่าเธอนั้นชื่อฉูชฉเว่ยซึ่งชีชีอันครับก็รู้ว่าตัวเธอนั้นมาจากสนักสื่อเทียนเจียนชีชีอันนะครับได้ใช้กระบวนการทดลองทางเคมีนะครับบวกกับให้ฉูชฉเว่ยนะครับใช้พลังไฟและสายฟ้าในการหลอมวัสดุเหล่านี้ให้กลายเป็นเงินชวิชีอันนะครับก็ได้ทําการทดลองทางเคมีนะครับและได้ความช่วยเหลือจากฉูชฉเว่ยนะครับจะสามารถหลอมเงินปอมออกมาได้ ชูชูเเว่ยนะครับก็ได้พบเข็มทิศที่สามารถปล่อยธาตุต่างๆออกมาได้ชูชูเเว่ยนะครับได้ทําตามที่ชีชีอันบอกครับในการทดลองทางเคมีซึ่งมันก็เป็นเรื่องแปลกใหม่ในโลกยุคนี้นะชีชีอันนะครับสามารถใช้กระบวนการทางเคมีหลอมเงินขึ้นมาได้ครับจนทําให้ทั้ง3คนนั้นประหลาดใจเป็นอย่างมากจนคิดว่าชีชีอันนั้นเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุเหรอชีชีอันก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นเขาแค่เขาแช่ใช้หลักการทางเคมีเท่านั้นแต่เจ้าเมืองก็ยังสงสัยนะครับบอกว่าได้ชีชีอันอธิบายว่ามีระเบิดเก้้นาใตํ ฉีอันนะครับจึงได้หยิบเงินปลอมที่ได้เพิ่งหลอกมานะยครับโยลงไปในน้ำครับปลากว่าน้ําเกิดพุ่งขึ้นมาเลยทีเดียวฉี้อันยังกล่าวเสริกว่าเงินจํานวนหนึ่งที่ตามกลับมาได้นั้นมันน่าจะเป็นเงินจริงที่ถูกวางไว้ด้านบนเพื่อที่จะเป็นการกบเกลื่อนเงินส่วนที่เหลือว่ามันเป็นของปลอมเจ้าเมืองครับจึงได้สั่งให้เหล่าข้ารับใช้ครับเตรียมเกี้ยวพราะเขานั้นกาลังจะไปเข้าเฝ้าฮ่องเต้ฉีอันนะครับจึงได้บอกต่อเจ้าเมืองว่าขอให้เจ้าเมืองนั้นช่วยทูลฮ่องเต้ในการลาเวนโทษให้แก่ คุณอาของเขาและตัวเขาด้วยซึ่งเจ้าเมืองก็รับปากนะครับชูใช้เว้ยนะครับจึงได้เข้ามาหาฉีชีอันนะครับเอ๊ะถามฉีชีอันว่าวิชาเคมีที่ฉีชีอันว่านะชีอันรู้มาจากไหนฉีชีอันนะครับก็ได้บอกว่าเขารู้มาจากตำราโบราณซึ่งอันนี้ก็เป็นการอ้างนะครับชูใช้เว้ยนะครับจึงพยายามติดสินบนฉีชีอันนะครับให้บอกเคล็ดลับของตำราโบราณน,นั้นมาให้ฟังหน่อยซึ่งฉีชีอันก็บอกนะครับแลวบอกไปว่าลิเทียมไฮโดรเจนออกซิเจนเบริลเลียบซึ่งก็ทาให้ชูใช้เว้นันงไอรพถึะ ในเวลาผ่านไปนะครับคุณอาของฉีฉีอันนะครับก็ได้ถูกปล่อยตัวมาจากคุกเพราะกับภรรยาและลูกสาวอีก2คนด้วยความประหลาดใจครับฉีพิงจือจึงถามกับผู้คุมไปว่าคนที่ขายคาดีได้ไปฉีชิเนเหรียนลูกชายของเขาเหรอแต่ผู้คุมนะครับก็ได้บอกไว้ว่าคนที่ขายคาดีได้ก็คือฉีฉีอันซึ่งทำให้ทั้งตระก,กูลนะกากเลือดเป็นอย่างมากครับบอกว่าฉีฉีอันมันทําได้ไงวะโดยอาหญิงภรรยาของฉีพิงจือนะครับไม่ถูกกับฉีฉีอันเอามากมาก ชีชีอันนะครับหลังจากออกมาจากคุกเขาก็ได้ตั้งเป้าว่าเขาน่าจะกลายเป็นคนที่ร่ำรวยแล้วก็จับแม่นางฉูชายเวย่ยนั้นขึ้นเตียงพอชีชีอันได้พบกับชี้ผิงจือคุณอาของเขาเพราะเพราะได้คุณอาหญิงและน้องสาวนั้นชี้อันก็ตกตะลึงไปอย่างมากครับว่าน้องสาวของตัวเองนั้นสวยเอามากมากเลยซึ่งเธอคนนี้ครับเป็นลูกคนรองของชีผิงจือนามว่าชีหลิงเยี่ย พร้อมกับลูกสาวคนเล็กครับที่มีนามว่าฉีหลิงอินซึ่งลูกสาวคนเล็กนี่ครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยฉลาดเอามากๆครับเพราะว่าเธอนั้นยังไม่รู้เลยว่าตลอดหลายวันที่ผ่านมาเธอพวกเรานั้นไปเข้าคุกซึ่งพวกเขาครับก็ได้มุ่งหน้ากลับบ้านนะครับซึ่งตลอดระยะทางนะครับอาหญิงนะครับที่ไม่ถูกกับฉีฉีอันก็พยายามพูดชมฉีชินเหนียนนะครับว่าฉีชินเหนียนนั้นเป็นถึงบัณฑิตถ้าหากไม่มีฉีฉีอันแล้วก็ฉีชินเหนียนก็อาจจะหาทางช่วยพวกเธอก็เป็นได้พอมาถึงที่บ้านครับปาบอกว่า็เหนกะ ได้ไปเห็นชีชิเนียนฆ่าตัวตายพอดีครับเขาจึงช็อกไปอย่างมากครับจึงได้ไปลมต่อหน้าทุกคนเลยชีชิชอันจึงได้หัวเราะในใจนะครับแล้วบอกไปว่าแม้ว่าชีชิเนียนจะไม่ได้ตายจริงๆก็ตาแต่ตอนนี้ก็ได้ตายทางสังคมไปแล้ว